สวัสดีค่ะจากเพจเรียนโปรยทานนิพินอาร์ตนะคะวันนี้เราจะมาสอนทำกระเป๋านะคะค่ะวันนี้จะสาธิตโดยการใช้ริบบิ้นเบอร์2ก่อนนะคะเพราะมันจะได้กระเป๋าใบค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2ยาวประมาณ28นิ้วนะคะหรือ29นิ้วก็ได้นะคะจำนวน4เส้นพับครึ่งค่ะพับครึ่งนะคะนั้นเราก็มาตั้งเข้าฐานปกตินะคะอย่างนี้ค่ะค่ะเส้นที่4ก็ล็อกนะคะชัดไหมเอ่ยโอเคนะคะจากนั้นก็จะมาทำริบบิ้นให้เป็น8เส้นกันนะคะโดยจับริบบิ้นเส้นใดก่อนก็ได้นะคะพาดเฉียงตามนี้นะค่ะริบบิ้นทางขวามือค่ะพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนริบบิ้นด้านบนพาดเฉียงลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นทางซ้ายมือนะคะพาดเฉียงลงมาด้านล่างพร้อมกับล็อกริบบิ้นค่ะได้อย่างนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มทำฐานกันนะคะจับริบบิ้นเส้นใดก็ได้ค่ะจับมานะคะ1เส้นเส้นที่2ค่ะพอเส้นที่2เสร็จแล้วก็ทิ้งเส้นที่1ลงนะคะแล้วก็เส้นที่3ขึ้นมาทับเส้นที่2อย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะเส้นอยู่ด้านในสุดลงนะคะเส้นต่อไปขึ้นมาทับค่ะเส้นที่อยู่ด้านในลงเส้นต่อไปขึ้นมาทับอย่างนี้นะคะเส้นที่อยู่ด้านในลงเส้นถัดมาขึ้นมาทับค่ะเส้นที่อยู่ด้านในลงขึ้นมาทับเส้นที่อยู่ด้านในลงนะคะต่อไปขึ้นมาทับก็จะเหลือ2เส้นสุดท้ายเส้นในสุดก็ปล่อยมันทิ้งไปนะคะค่ะเหลือช่องให้สอดเพียงช่องเดียวก็สอดมันไปจะได้ลักษณะนี้ซึ่งขั้นตอนนี้ริบบิ้นมันจะบิดมากมันจะแบบบิดไปทางโน้นทีทางนี้ทีซึ่งเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็พลิกกลับค่ะพลิกกลับนะคะเราก็จะมาเริ่มโดยการจับริบบิ้นเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะจับโดยการสอดเข้าไปค่ะข้ามเส้นหนึ่งแล้วก็สอดอีกช่องหนึ่งนะคะอย่างนี้นะต่อไปริบบิ้นเส้นต่อไปค่ะข้ามช่องสอดช่องหนึ่งนี่นะคะริบบิ้นมันจะบิดไปทางไหนตอนนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาแก้กันทีหลังได้สอดช่องหนึ่งเข้าข้ามช่องหนึ่งนะเห็นไหมคะถ้าใครมีพื้นฐานทำเชอร์รี่หรือสับปะรดหัวแชกนี้ค่ะอันนี้ก็จะง่ายมากนี่นะคะถ้ามันบิดก็ปล่อยมันบิดไปนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนหลังได้ค่ะข้ามเส้นหนึ่งนี่นะคะนี่ค่ะ
ไปเส้นสุดท้ายข้ามเส้นหนึ่งเพื่อจะมาสอดอีกช่องหนึ่งปุ๊บได้แล้วครบรอบนึงแล้วนะคะนี่รอบเดียวดูด้านหน้ามันคืออะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นอย่างนี้นะคะค่ะต่อไปเราก็มาทำแบบเดิมอะค่ะข้ามช่องแล้วก็สอดอีกช่องหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะคะทำไปจนครบ8เส้นเลยค่ะวนไปรอบหนึ่งถ้ามันบิดก็ปล่อยมันนะปล่อยให้มันบิดไปมันจะบิดไปสักเท่าใดนี่นะคะสุดท้ายท้ายสุดก็สอดมันเข้าไปปุ๊บได้แล้วรูปร่างช่างประหลาดเหลือเกินค่ะได้อย่างนี้นะคะต่อไปเราก็จับมันง่ายขึ้นค่ะเราก็จะมาบิดริบบิ้นกันเพราะในเมื่อหน้าตามันเป็นอย่างนี้เราก็จะมาแต่งให้มันสวยๆหน่อยริบบิ้นนะมันจะโค้งแบบไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็จับมันบิดให้อยู่ลักษณะอย่างนี้ค่ะพอบิดแล้วเราก็ต้องบิดไปตลอดทั้งเส้นเลยปึ๊บเห็นไหมคะต่อไปก็เส้นนี้เห็นไหมบิดเป็นรูปอะไรอย่างกับไส้เดือนเราก็จับมันปึ๊บนี่นะคะอันนี้บิดผิดทางเราก็ต้องจับให้มันถูกทางหน่อยปึ๊บอย่างนี้นะคะอันนี้ก็บิดให้มันคุ้มลงอะค่ะนี่นะคะจับบิดจริงๆบอกเลยว่ากระเป๋านี้ใช้ความพยายามมากเพราะริบบิ้นมันดื้อไม่ยอมไปตามที่เราต้องการโอเคค่ะได้อย่างนี้เสร็จเราก็จะมาดึงค่ะดึงไปทีละเส้นทีละเส้นมีเส้นเกเรอยู่เส้นหนึ่งมันก็คือยังไม่ได้บิดคือปึ๊บโอเคนะคะดึงไปเลยค่ะนี่ค่ะแทนหน้าตาโอเคขึ้นนี่ค่ะด้านบนนี่เป็นปากกระเป๋าเนาะบีบบีบมันนิดนึงค่ะต่อไปงานมันขึ้นหรือความมันลงจากนั้นเราก็จับเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะนับไป1 2เราก็พาดมันอย่างนี้นะคะ1 2หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองถ้าเร็วไปยังไงไม่ทันก็กดคลิปหยุดดูก่อนเนาะค่ะเหลือสองเส้นสุดท้ายเราก็จะจับเส้นนี้ก่อนเนาะสอดค่ะปึ๊บอีกเส้นหนึ่งสอดค่ะจากนั้นเราก็มาดึงริบบิ้นนี่นะคะเสร็จแล้ว
จะได้อย่างนี้นะนี่ค่ะมันก็จับง่ายขึ้นเก็บริบบิ้นไปตามแนวเลยค่ะสอดตามกันไปค่ะทั้งหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นสอดตามไปเลยสำหรับมือใหม่นะใช้ริบบิ้นที่เนื้อเหนียวหน่อยที่ไม่แตกนะคะระฆังก็น่าจะดีนะอันนี้ใช้ริบบิ้นเนื้อมันนะคะที่ชอบเพราะสีมันรสมากชอบสีมันค่ะสอดตามไปเลยค่ะสุดท้ายแล้วตั้งแนวริบบิ้นแตกปึ๊บแต่งนี้นะคะนี่ปากกระเป๋านี่ก้นกระเป๋าจากนั้นเราก็จะมาบีบอย่างนี้ค่ะจับมุมใดอย่างนี้ก็ได้ค่ะบีบมันปึ๊บนี่นะคะให้แบนเลยค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะตอนนี้เราก็ใส่เหรียญลงไปหรือใส่แบงก์ก็ได้นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะด้านหน้า4ด้านหลัง4ค่ะนะเห็น2เส้นตรงกลางไหมคะเราก็จะตัดออกค่ะจากนั้นก็พับเก็บไว้ด้านในค่ะหรือถ้าดีก็เอาสกอตเทปมาแปะไว้ด้วยก็ได้นะคะเพื่อความแน่นต่อไปนะคะก็เห็น2เส้นด้านหลังนี่ค่ะด้านคู่ตรงกลางเนาะแล้วก็จับปึ๊บบิดมาด้านหน้าแล้วก็สอดเข้าช่องเพื่อที่จะปิดริบบิ้นด้านหน้าปิดช่องเห็นไหมคะ2เส้นเลยปึ๊บก็ได้อย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็เดินสายริบบิ้น เก็บริบบิ้นค่ะปึ๊บอย่างนี้นะคะจะเดินไปหมดริบบิ้นหรือว่าตัดออกก็ได้นะคะปึ๊บได้อย่างนี้นะเห็นไหมคะว่าเหลือ2เส้นเห็นไหมด้านหน้าข้างละ2เส้นจากนั้นจับเส้นนี้ก่อนสอดเข้าช่องตัวเองอะค่ะช่องของมันเองปึ๊บให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะเพื่อทำโบมันจากนั้นก็สอดกลับเข้าไปค่ะช่องเดิมนี่แหละค่ะปึ๊บจากนั้นก็ตัดริบบิ้นนิดนึงแล้วก็ม้วนเข้าช่องตัวมันเองปึ๊บได้โบนะคะจากนั้นก็พลิกกลับค่ะทำเส้นเดียวกันแบบเดียวกันเลยค่ะสอดเข้าด้านเส้นตัวเองช่องตัวเองเหลือประมาณนี้
สอดกลับเข้าไปอีกทีนึงปึ๊บก็ตัดริบบิ้นออกนิดนึงแล้วก็ม้วนเข้าช่องตัวเองนี่แหละค่ะเข้าช่องนี้เลยเสร็จแล้วโบสองด้านจากนั้นเหลือนี่คือสองเส้นนี้ก็คือเราจะมาทำสายมันนะคะทำมาสายนี้จะมาแปะไว้ก็ได้หรือว่าจะทำแบบไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะมาทำสายปึ๊บอันนี้คือทำแบบนี้นะคะแต่เพื่อนๆจะทำแบบไหนก็ได้นะคะนี่ก็คือเอากาวซองหน้ามาแปะนิดนึงจากนั้นก็อีกเส้นนึงมาต่อกันค่ะก็ได้แบบนี้เนาะหรือว่าเราจะทำโบไว้เป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็เอามาแปะปิดรอยต่อหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการอันฟรุ้งฟริ้งของเราปึ๊บได้แล้วกระเป๋านะคะอันนี้จะเป็นแบบใหญ่สายสั้นกับสายยาวเห็นไหมคะสายสั้นสายยาวนี่นะคะถ้าเห็นไหมคะว่าเบอร์2มันจะคันดูค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ถ้าอีก็จะเป็นเบอร์3ดูไซส์นะคะเบอร์3แบ่งครึ่งก็จะได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะส่วนโบเพื่อนๆจะทำยังไงก็ได้นะคะและลายตรงนี้ก็จะแต่งยังไงก็ได้ค่ะแล้วแต่นะหรือบางทีก็ไม่ต้องมีสายแล้วก็มาใส่ดิ้นหรือว่าใส่ริบบิ้นเส้นเล็กๆแล้วเป็นกระเป๋าอย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่จะได้ใบใหญ่จะเป็นทำเป็นของชำร่วยก็ได้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้เปลี่ยนสีก็ได้นะโบเปลี่ยนสีก็ได้แล้วแต่เลยค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะที่รับชมยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปต่อไปจะมาสอนทำอะไรนะคะก็ต้องคอยติดตามกันด้วยนะขอบคุณค่ะ